อันนี้ละเนาะเพราะว่าอันเฮาก็กูตามธรรมชาติเฮานะเฮาก็บ่ได้ใส่สารเคมีเนาะพี่น้องเฮาก็เฮ็ดแบบบานๆสวัสดีและสบายดีพี่น้องทุกท่านเด้อจ้ามื้อนี้ก็มาพบมาพอกับช่องสาวหม่องคนล้ำหมาดคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมมื้อนี้คือสาวหม่องสิพาพี่น้องมากูกระเทียมแล้วเนาะพี่น้องหลังจากกูหอมแดงไปแล้วเนาะมื้อนี้สาวหม่องก็สิพาพี่น้องมากูกระเทียมเด้อจ้าพอกูแล้วล่ะจ้ะพี่น้องก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้สาวหม่องน้ำในเด้อถ้ามักคลิปสาวหม่องก็กดติดตามให้สาวหม่องน้ำในเด้อจ้าป้าพี่น้องเดี๋ยวสาวหม่องสิพามาโลกกระเทียมเนาะบัดนี้ถึงเวลาได้กูแล้วจ้าหลังจากปลูกมากะ 2-3 เดือนเนาะป้าพี่น้องไปกูน้ำกันเด้อจ้ามาซอยสาวหม่องน้ำในเด้อแดดก็ฮ้อนฮ้อนพี่น้องมื้อนี้แดดฮ้อนคักสาวหม่องยานฝนตกก็เลยสิกูก่อนกระเทียมพื้นบ้านเฮานี่ล่ะจ้าโลกเอาคือกาเลยเนาะพี่น้องนี่จ้างามบ่จ้าหัวกำลังพอดีเลยหัวบ่ใหญ่บ่น้อยพอดีจ้าเพราะว่าสาวหม่องปลูกที่ถ้าปลูกห้างก็สิหัวใหญ่อยู่พี่น้องได้ซ้ำนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วจ้าเดี๋ยวสาวหม่องสิพาพี่น้องโลกเอาคือกาเลยเนาะนี่ลูกม้วนพี่น้องลูกก็คือกาเลยส่วนหนึ่งแม่สาวหม่องเอาไปดองแล้วดองกระเทียมบานๆเขาแซ่บดีด้วยจ้านี่เนาะกระเทียมเขาเขากระลกเอาแบบนี้เลยขาดตรงนี้ลกแล้วกันกระลกง่ายแล้วกันกระลกยากพี่น้องเดี๋ยวจะคัดหัวอีกทีนึงเนาะพี่น้องเพราะว่าลกรวมกันก่อนเดี๋ยวเฮาก็มาคัดหัวใหญ่หัวน้อยแล้วก็มัดไว้มัดละ50หัวจะสายพี่น้องในเบื้องน้ำเนี่ยอ
เอาละจ้าพี่น้องเดี๋ยวสามองสะขอตัวลกก็แฟนก่อนเด้อจ้าไก่ยีเซตพูดละเดี๋ยวสามองสีท่าให้พี่น้องเบิ้งอีกเทื่อนึงเพราะว่าตอนนี้แดดมันก็ฮ้อนนอสามองงมท่ายก็สีฮ้อนโทรศัพท์สามองก็ฮ้อนจะเป็นหยังพี่น้องฮ้อนฮ้อนมือเนี่ยคือฝนสิตกเนี่ยแดดก็แดดแห้งคักเดี๋ยวสามองขออนุญาตพี่น้องลกก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวไก่ยีเซตเดี๋ยวสามองสีท่าให้พี่น้องเบิ้งอีกเทื่อนึงเพราะว่าสิท้ายตลอดเลยคลิปก็จิ๋นยาวโพดเนาะพี่น้องก็เลยสิย่อๆเนาะจ้าอันนี้ละเนาะเพราะว่าอันเฮาก็กูตามธรรมชาติเฮานะเฮาก็บ่ได้ใส่สารเคมีเนาะพี่น้องเฮาก็เฮ็ดแบบบานๆสามองเฮ็ดแบบบานๆหัวอาจสิบ่ใหญ่ปานใดแต่ว่ามันก็ถือว่าโอเคอยู่จ้านี่สามองจะเปรียบเทียบให้เบิ่งเนาะพี่น้องหัวกระเทียมประมาณสักนิดนึงจ้ะลกอีกจักน้อยก็แล้วดอกพี่น้องค่อยลกไปทีละน้อยอันนี้ลกฝืดนี่จ้ะต้องยืนลกเอาคือกาเนี่ยพี่น้องต้องขวดเอาคำว่าขวดเอามันจะขาดเพราะว่าหากมันยาวสมองมีใหม่อยู่แต่ไม่ได้เอามากินเอาดึงเอาก๊าลังงามๆเลยจ้ากระเทียมพื้นบานจ้ะพี่น้องเขาก็มากูไปเรื่อยๆน้ำกันเป็นอากาศฮ้อนๆคือฝนสิตกอีหลีแล้วพี่น้องมันเนี่ยเขาข้าวฝนอยู่สมองเบิ้งข้าวอยู่นี่อันนี้สะอ่อนเงาเดียวมีซี่ต้นมันเป็นเงียงเดียวแล้วพี่น้องแต่ว่ามันปลูกแล้วมันแตกหัวงัดขึ้นได้ป่ะเนาะงัดก่อนหากหลายพุ่นอ่ะอันใดเป็นเงาๆมันสิหัวบ่ใหญ่ดอกจ้านี่ประมาณซะนี้เงาหนึ่งได้สี่หัวต้นนี้ก็ลมแล้วแดดก็ฮ้อนย่านฝนก็ย่านดินเหนียวพี่น้องดินเหนียวบ้านสมองเป็นดินเหนียวแล้วจ้าเสียงหายใจไหมเสียงเศร้าไหมพี่น้องแดดฮ้อนนี่จ้ะกระเทียมงามบ่พี่น้องกระเทียมพื้นบานตะเก้านี่จ้านี่ไร้สารของแท้เลยพี่น้องหัวกำลังงามเลยเนาะจ้าดินปลูกยู่เลิกพี่น้องยู่เลิกดินก็เหนียวเพราะดินพี่น้องสมังโลกวงหันนะจ้านี่งามบ่พี่น้องแดดก็เริ่มมาแล้วนี่แดดซ่องแดดอันนั้นแล้วกระเทียมเห็นบ่พี่น้องเห็นชัดบ่จ้ากองสาวหม่องก็บ่ค่อยชัดปานใดแดดก็ซ่องแน่ลกยากบ่อยากดินแข็งว่าดีท่านผู้ชมเนี่ยกำลังหลกอยู่พี่น้องว่าดีพระท่านใดสวัสดีครับแม่เบิ่งยืดเนี่ย
เอาไม้จิ้มฟาวกูหนีฝนพี่น้องแล้วฝนก็ตกหัวซับนี้แล้วพี่น้องหัวบ่ใหญ่แล้วก็หัวบ่น้อยพอดีอันนี้เขาคัดแยกหัวไว้เด้อพี่น้องอันกองนี้หัวใหญ่กองทัดไปนั่นเป็นหัวขนาดกลางกองทัดกันมากองที่สามกองสุดท้ายก็สิเป็นหัวน้อยสุดเนาะพี่น้องเขาก็สิคัดแยกเวลาเขาขายเขาก็สิขายคนละราคาเนาะจังหัวใหญ่นี่ถ้าเขาสิขายก็ขายหัวละ2บาทเนาะพี่น้องนี่จ้าเดี๋ยวสามองสิให้เบิ่งเป็นกระเทียมพื้นบ้านเนี่ยจ้ะถ้าเขาขายหัวตกหัวละ2บาทกระสิซ้ำนี้นี่พี่น้องหัวนั้นก็สิเป็นกล่องนั้นก็สิเป็นหัวละบาทนี่กล่องนี้ก็สิเป็นหัวละบาทเดี๋ยวสมองเสี่ยวมาให้เบิ่งนี่พี่น้องหัวละบาทกระสีประมาณนี้เห็นบ่นี่จ้านี่หัวละบาทเดี๋ยวสมองสิให้เบิ่งหัวละ2บาทนี่มันกระสีหัวใหญ่กว่ากันพี่น้องอันนี้เขาก็สิคัดแยกเนาะคัดแยกหัวว่าหัวด้านใหญ่หัวน้อยนะพี่น้องแม่ได้ช่วยให้พี่น้องเบิ่งแน่อันหัวอันงามๆนะยกขึ้นบ้างน้ำยืดโดนน่ะเนาะพร้อมงามเลยล่ะมาถึงกับแม่ก็ดีๆเลยล่ะพาคนเปลี่ยนที่ไม่ถึงกับแม่กับแม่งามเยอะเลยค่ะจ้ะกำลังสิรอใบออกพี่น้องเพราะว่าจะได้มัดพูนอันที่มัดไว้นะจ๊ะนี่มัดไว้รอใบให้มันแห้งมันก็รอออกมันก็จะตกมัดอุ้มๆแล้วบรรยากาศช่วงแรงๆพี่น้อง
มื้อนี้พาพี่น้องมากูกระเทียมก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้สาวหม่องน้ำแน่เด้อจ้าถ้ามาคลิปสาวหม่องก็กดติดตามให้สาวหม่องน้ำแน่เด้อวันนี้สาวหม่องพาพี่น้องมากูกระเทียมเนาะก็ฝากไปในออมอกออมใจน้ำแน่เด้อจ้าช่องสาวหม่องคนล้ำมาดสีคำแล้วเนาะสาวหม่องก็สิเฮ็ดกระเทียมซอยเมียแล้วเดี๋ยวสิกลับบ้านแล้วจ้าสาวหม่องก็ขอปิดคลิปไปเพียงสำนีลาพี่น้องไปก้อนคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าแม่สวัสดีท่านผู้ชมเนี่ยจ้าเออสวัสดีท่านผู้ชมด้วย